สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบวันประจำวันอังคารที่22กรกฎาคม2557นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับคุณอรชุนรินทราวิทูลและดิฉันรินลดารวีเลิศค่ะช่วงนี้กรุงเทพเมืองไทยฝนยังตกใช่ไหมตกอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพไว้นะครับเข้ามาป่วยเลยป่วยเลยเสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ใครที่ติดตามดูก็เห็นว่ามีรวมกันเฉพาะกิจมีกิจกรรมคืนความสุขให้กับคสช.ของประชาชนเนี่ยนะครับสนามหลวงวันนี้ก็คนก็อุณาฝากข้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนดูแล้วก็มีรอยยิ้มมีความสุขตามนะครับการทำงานของคสช.บ้างนะครับที่ประชุมใหญ่คสช.ตอนนี้มีวาระสำคัญก็คือเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ42ฉบับเตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าหัวหน้าคสช.ได้เป็นประธานการประชุมคสช.ชุดใหญ่นะครับในการประชุมวันนี้มีรองหัวหน้าคสช.มีปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูปพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆร่วมประชุมวันนี้มาอย่างพร้อมเพรียงฝ่ายต่างๆในที่ประชุมวันนี้รายงานความคืบหน้าการงานรอบ2เดือนแล้วนะครับใครที่นั่งนับปฏิทิน2เดือนที่คสช.เข้ามาบริหารประเทศมีความคืบหน้าในหลายๆเรื่องวาระสำคัญก็คือพิจารณาเรื่องที่สอดรับกับความชัดเจนในการเตรียมประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557โดยฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขกว่า42ร่างเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่คสช.เตรียมเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.จะได้พิจารณาหลังจากที่มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วนะครับส่วนวาระสำคัญอื่นๆอย่างที่เห็นนี่ก็คือเป็นโครงการใหญ่ๆของกระทรวงคมนาคมจะเสนอแผนยุทธศาสตร์โครงการพื้นฐานซึ่งมีการเสนออย่างรถไฟรางคู่2เส้นทางนำร่องก่อนตามแผนการก่อสร้างให้ครอบคลุมทั่วประเทศครับขณะเดียวกันทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะประชุมร่วมกันนะครับเพราะว่า2สภานี้ก็ต้องแบ่งกันรับผิดชอบฝ่ายหนึ่งก็ดูแลสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูแลสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ประชุมจะหารือถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสำหรับรัฐพิธีในการเปิดประชุมครั้งแรกยังไม่ได้ข้อยุติใดๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือรอการประกาศใช้ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก่อนส่วนกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของทั้งสองสภามีอยู่ประมาณ 70-80 ฉบับก็จะรวบรวมเพื่อเตรียมไว้สำหรับเสนอให้สภาชุดใหม่ได้พิจารณาต่อไปครับค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่ก่อนหน้านี้ทางหลังจากที่คสช.ได้เข้ามาภูมิอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็มีการประกาศคำสั่งหรือว่าประกาศออกมาหลายฉบับทีเดียวโดยในฉบับที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนอย่างเราๆโดยตรงเนี่ยก็คือฉบับที่97/2557นี่แหละค่ะที่บอกว่าในเรื่องของการเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคสช.คือเขาบอกว่าไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานเลยจะได้ข้อมูลจะได้เป็นไปในทางเดียวกันด้วยใช่นะคะอันนี้คือประกาศแรกตอนฉบับที่97แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในประกาศฉบับเดียวกันอีกข้อนึงก็คือถ้าเกิดมีการประกาศเนี่ยคือคสช.มีอำนาจเต็มในการสั่งระงับการเผยแพร่คือหลายคนก็เลยนี่เซ็นเซอร์หรือเปล่าใช่ไหมใช่เขาคือเป็นการปิดกั้นหรือเปล่าคือเรื่องนี้เขาบอกว่าบาดใจสื่อมวลชนมากอย่างเราเองล่าสุดนะคะก็เลยมีการออกประกาศฉบับที่103/2557แก้ไขเพิ่มเติมจากประกาศที่97ในเรื่องดังกล่าวนี่แหละค่ะคสช.ได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่103/2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่97ให้ยกเลิกความในวงเล็บ3ของข้อ2แห่งประกาศคสช.ฉบับที่97ที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคสช.รวมถึงเจ้าหน้าที่คสช.และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยให้เปลี่ยนเป็นห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคสช.โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของคสช.ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและอีกข้อนึงนะคะก็คือข้อ2เนี่ยให้ยกเลิกความในข้อ5แห่งประกาศฉบับเดียวกันที่มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการจำหน่ายจ่ายแจกหรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งสามารถระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่บาดใจคนทำหน้าที่สื่อสารมวลชนมากโดยจะเปลี่ยนความในข้อนี้ให้เป็นว่าบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ2หรือข้อ3พนักงานเจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพแทนอันนี้ก็คือจากตอนแรกเนี่ยห้ามวิพากษ์วิจารณ์เลย
เปลี่ยนเป็นสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ห้ามใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะอีกอันนึงก็คือที่บอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถระงับการจำหน่ายจ่ายแจกระงับการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์หรือออกอากาศได้เปลี่ยนเป็นให้ส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพเป็นคนดำเนินการก่อนนะคะไม่ใช่ว่าปิดกั้นเข้าไปปิดเลยทั้งนี้นะคะหลังจากที่ปลัดกระทรวงกลาโหมเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ซึ่งรับผิดชอบโครงการสร้างความปรองดองของคสช.เนี่ยได้ไปพบปะหารือกับตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อทั้ง4องค์กรซึ่งก็จะมีนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์อดีตนายกสมาคมนักข่าวที่ได้ไปพบปะหารือกันที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือไม่เห็นด้วยกับประกาศฉบับที่97และยกเลิกให้และเสนอให้ยกเลิกข้อความที่เป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นฉบับแก้ไขคือประกาศที่103ดังกล่าวนี่เองครับก็เท่ากับว่าทำงานได้สื่อยังคงทำงานได้เพียงแต่ว่าข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องไม่คือต้องกันกรองอ่ะต้องไม่เป็นเท็จต้องไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยเจตนาไม่สุจริตอันนี้เขาวงเล็บขยายความให้ครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงทำหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนไทยเริ่มต้นในช่วงเย็นวันนี้จัดกันหลายวันจัดไปจนถึงวันที่27วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกงานใหญ่งานหนึ่งนะครับที่ก็ใครมีโอกาสลองไปร่วมงานของคสช.ดูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงช่วงของการจัดงานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับปลัดกระทรวงกลาโหมได้นำผู้แทนหน่วยราชการร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปนะครับในโอกาสการจัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้กับคนในชาติพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะก็เป็นตัวแทนจากทั้งพรรคการเมืองทั้งกลุ่มทั้งสีอะไรต่างๆนะครับจริงๆตอนนี้ไม่มีสีละร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในโอกาสการจัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้กับคนในชาติมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางคสช.เนี่ยจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่22คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึง27กรกฎาคมจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการคือมีไปแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาส่วนกิจกรรมภายในงานฟังเผื่อใครอยากจะไปร่วมงานนี้นะครับมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าโอท็อปก็มารวมถึงการแสดงบนเวทีนิจุใจแน่นอนเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาไปจนถึง1นาฬิกามีการแสดงจากศิลปินนักร้องแสดงการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร ไม่ใช่เฉพาะภาคใหม่นะครับภาค1ถึงภาค4ให้ดูกันทุกภาคภาพยนตร์เรื่องกบฏเท้าศรีสุดาจันทร์และสมเด็จพระศรีสุริโยไทยรวมไปถึงการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารบกกรมการศาสนาก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาด้วยนะครับเชื่อว่าพลังทางศาสนาและก็การนำหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนามาใช้เนี่ยสามารถช่วยแก้ปัญหาในสังคมแล้วก็ช่วยสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับคนในชาติได้ด้วยครับการฉายภาพยนตร์เนี่ยนะเขาบอกว่าฉายเป็นลักษณะหนังกลางแปลงก็คือได้บรรยากาศมากก็นั่งกับพื้นเอาเสือมาปูแล้วก็ดูกินขนมกันไปอย่างนี้ใช่เคยไหมคะเคยดูหนังกลางแปลงไหมเด็กๆ นานแล้วไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสที่บอกงานแบบนี้ไม่ได้จัดขึ้นบ่อยนะใช่ใช่ไปเยี่ยมชมงานกันดูนะคะแต่ถ้าไปเนี่ยแนะนำให้ใช้รถสาธารณะดีกว่านะคะเพราะว่าการจราจรรอบๆบริเวณเนี่ยอาจจะขับข้างสักนิดหนึ่งเขามีการจัดรถลำบากจัดเต็นท์จัดบูธอะไรพวกนี้อาจจะไม่สะดวกกับการที่เอารถส่วนตัวไปแล้วก็จะได้เดินกันอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวรถเนี่ยจะยังไงกว่าจะหาที่จอดได้บางคนกว่าจะหาที่จอดได้เดี๋ยวอารมณ์เสียซะก่อนไปกันอารมณ์ดีๆนะครับเพราะงานนี้เป็นงานดีๆที่จัดขึ้นนะคะคืนความสุขให้คนในชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะไปติดตามเรื่องความคืบหน้าคดีที่คุณสุทธิอัจฉาสายนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15กรกฎาคมก็ได้พบว่ากลายเป็นศพอยู่ในรถกระบะรถยนต์ของตัวเองนี่แหละค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางญาติผู้เสียชีวิตก็ไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ล่าสุดผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ออกมาแล้วนะคะว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยเป็นการยิงเข้าที่ขมับตัวเองค่ะนายศักยาชูใหม่รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายแพทย์สุรณรงค์ศรีสุวรรณนายแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรพลิกศพคุณสุทธิอัจฉาสายผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกที่ใช้อาวุธปืนยิงศีรษะตัวเองจนเสียชีวิตภายในรถยนต์กระบะเหตุเกิดบริเวณบ้านพักของคุณสุทธิเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเองนะคะซึ่งทางญาติและครอบครัวของคุณสุทธิเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายจึงได้ขอให้คณะกรรม
การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทำการชันสูตรพลิกศพอีกครั้งหนึ่งซึ่งจากการผ่าพิสูจน์พบบาดแผลผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับด้านขวาทะลุออกศีรษะบนด้านซ้ายโดยมีระยะการยิงประชิดติดผิวหนังและมีคราบขม่าวดินปืนติดอยู่ที่ขมับด้านขวาจึงเชื่อได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายและไม่มีบุคคลอื่นมาทำร้ายค่ะส่วนกระสุนปืน3นัดที่กระจกหน้ารถยนต์ก็พบว่าเป็นการยิงจากด้านในออกไปด้านนอกทั้งหมดการตรวจสอบคราบขม่าวดินปืนที่มือขวานะคะไม่พบเพราะว่าตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยการเก็บหลักฐานเรื่องคราบขม่าวดินปืนตามร่างกายต้องดำเนินการไม่เกินภายใน1วันหลังเกิดเหตุแล้วคุณสุทธิเนี่ยตอนหลังก็มีการนำตัวส่งเข้ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าหลักฐานคราบขม่าวดินปืนเนี่ยอาจจะถูกทำลายไประหว่างทางสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องที่ผู้ตายถนัดซ้ายนั้นนะคะจากการสอบถามญาติก็ได้ข้อมูลมาว่าคุณสุทธิเนี่ยถนัดทั้ง2มือซ้ายขวาแต่ถึงแม้จะถนัดซ้ายมากกว่าก็สามารถใช้มือขวาทำงานได้ทั้งนี้ผลการชันสูตรศพและวิถีกระสุนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองซึ่งหลังจากนี้จะรวบรวมผลการตรวจพิสูจน์ทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อสรุปสำนวนคดีต่อไปค่ะส่วนทางด้านเรื่องของศพของคุณสุทธินั้นนะคะทางญาติก็ได้นำกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดตรีมิตรประดิษฐารามที่จังหวัดระยองต่ออีก1คืนก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้เวลา 16:00 นค่ะมาดูเรื่องของการจัดระเบียบรถตู้กันบ้าง นะครับจัดระเบียบหลายๆเรื่องนะครับหลายเรื่องก็มีความคืบหน้ารถตู้เนี่ยนอกเหนือจากจัดระเบียบในเรื่องของที่จอดรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของสภาพรถอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องจัดระเบียบเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีข้อร้องเรียนหรือว่าเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโอ้รถตู้สภาพเก่าบ้างรถเก่าแอร์ไม่เย็นติดตั้งพร้อมใช้งานเก้าอี้เกินคนขับด้วยความปลอดภัยในรถอีกไม่มีเข็มขัดนิรภัยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พูดกันนะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับก็เลยให้ไปลงทะเบียนตอนนี้มีรถตู้ที่ไปลงทะเบียนตามนโยบายการจัดระเบียบรถตู้คสช.แล้ว 5,549 คันเพราะว่ามีแบบที่ไม่ผ่านมาตรฐานพันกว่าคันครับนายอัศไทยรัตนดิลกณ ภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงเรื่องของการจัดระเบียบรถตู้ตามนโยบายของคสช.นะครับเบื้องต้นได้เรียกรถตู้ที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบเนี่ยคุณต้องมาขอตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยนะครับมีจำนวนรถตู้แจ้งมาทั้งสิ้น 5,549 คันแต่ว่ามาตรวจสภาพตามจริงเนี่ย 3,643 คันในจำนวนที่มาตรวจสภาพ 2,609 คันอันนี้ผ่านเรียบร้อยที่ไม่ผ่านก็มีเยอะเหมือนกันนะครับไม่ผ่านเนี่ยมี 1,034 คันเพราะว่าสภาพรถ ใช้มานานเกิน10ปีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกรมขนส่งทางบกก็จะกำหนดให้รถตู้ที่ผ่านการตรวจสภาพไปยื่นขอความจำนงตรวจสภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจครั้งที่2นี่คงจะต้องละเอียดกว่าเดิมก็คือต้องดูว่ามีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยในการมาให้บริการเดินรถสาธารณะหรือเปล่านะครับวันที่19ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกร่วมกับกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เปิดให้รถตู้โดยสารมาลงทะเบียนรถที่ผ่านการตรวจสอบจะมีสติ๊กเกอร์ให้เอาไปแปะนะว่านี่อนุญาตให้ไปวิ่งให้บริการกับประชาชนได้แต่ว่าวิ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นนะอย่างที่บอกก็คือต้องตรวจ2รอบรอบที่2ถ้าตรวจผ่านเนี่ยจะได้ป้ายเหลืองเอาไปให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งรถที่ได้สติ๊กเกอร์นะครับสามารถวิ่งให้บริการได้ในระยะไม่เกิน300กิโลเมตรอายุต้องไม่เกิน10ปีด้วยต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยต้องมีด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคือแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรถตู้ป้ายดำที่ไม่มีสติ๊กเกอร์อย่าให้ได้เห็นต้องหยุดวิ่งทั่วประเทศถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนรถตู้ที่ได้รับสติ๊กเกอร์แต่ปรากฏว่าก็ยังคงทำผิดระเบียบฝ่าฝืนกฎหมายผิดกฎจราจรให้บริการนอกเส้นทางหรือว่าวิ่งเกินระยะที่กำหนดนะครับหรือว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอันนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ถูกให้ออกจากบัญชีขอรับความช่วยเหลือในการไปขึ้นทะเบียนด้วยครับรถตู้ในระบบทั้งหมด 5,000 กว่าคันตรวจไม่ผ่าน 1,000 กว่าคันครับยังไม่เข้าตรวจอีก 1,000 กว่าคันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลืออยู่ก็ที่ผ่านแล้วรอบนี้ก็อย่าเพิ่งวางใจมีรอบที่2อีกก่อนที่จะได้ป้ายเหลืองใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดมีสติ๊กเกอร์แล้วแต่ทำกฎอีกก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบให้หมด
ช่ค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของเทคโนโลยีในการนำส่งของเข้าเรือนจำครับเขามีการใช้โดรนบินลอยไฮเทคโนโลยีเลยแต่ว่าเป็นการส่งของเข้าเรือนจำส่งอะไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดกว้างความคิดจากขุมพลังแห่งปัญญาเมื่อตะวันคือแสงส่องนำทางสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรแล้วเนี่ยขอให้ถูกกับการทำงานทำด้วยความหวังดีทำด้วยความรักทำด้วยความเมตตาเนี่ยผมว่าผลออกมามันหอมหวานแน่นอนครับงดงามแน่นอนการทำอาชีพเกษตรมันเลิกกันไม่ได้นะเกษตรกรยังคงต้องทำต่อไปเพราะนั้นคนจะเป็นเกษตรกรอาชีพได้ต้องมีความรู้เพราะนั้นความรู้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะต้องรอบรู้และรอบคอบเราเคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะตอบแทนแผ่นดินเราพอและพอสมควรเราถึงอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินบ้างติดตามได้ในรายการต้มรุ่งอาทิตย์นี้6โมงเย็นครับตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไป RSU Wisdom TV จะเปลี่ยนความถี่เป็น 3,480 เมกะเฮิรตซ์ซิมโบเรต 30,000 FEC 5/6เริ่มใช้ความถี่นี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2551พบกับข่าวสาระและความบันเทิงที่หลากหลายทางช่อง RSU Wisdom TV หลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมๆเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกๆหรืออาจเพราะความประทับใจวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันสู่ข่าวรอบวันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบเรื่องของแรงงานต่างด้าวเมื่อสักครู่เราก็พูดไปเรื่องของจัดระเบียบรถตู้อันนั้นมันก็เรื่องของจัดระเบียบคนบ้างใช่ค่ะแรงงานต่างด้าวเพราะว่าที่ต้องจัดระเบียบเนี่ยหลายที่คือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าสเปะสปะใช่เข้ามาถูกกฎหมายบ้างปิดกฎหมายบ้างพอปิดกฎหมายปุ๊บทีนี้ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองมันต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งเรื่องของสถานภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการค้ามนุษย์ของเราก็เลยถูกรายงานออกมาเนี่ยประเมินแล้วไม่ดีเท่าไหร่คสช.เข้ามาเอาแก้แล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดใช่ค่ะคือเขาก็มีในเรื่องของการจดทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ด้วยนะคะคือถ้าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนอกจากจะไม่มีปัญหาเรื่องของกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งการเป็นอยู่ในประเทศไทยคือดูแลดีขึ้นใช่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลคือปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติยังไงก็ต้องเจ็บป่วยถูกต้องนะคะถ้ามาเจ็บป่วยในประเทศไทยเนี่ยสิทธิประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญล่าสุดนะคะเขาก็ยังจะมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ one service แบบเบ็ดเสร็จนี่แหละค่ะตอนนี้ก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายพื้นที่เนี่ยเขาก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์ one stop service เป็นวันแรกอย่างคึกคักทีเดียวค่ะที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้พาไปดูที่แรกที่ภูเก็ตกันก่อนคุณไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะตามประกาศของคสช.โดยมีนายจ้างเนี่ยมาแจ้งชื่อแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
15,700 คนโดยคาดว่าน่าจะมีบางส่วนเนี่ยเดินทางต่อมาในภายหลังตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 20,000 คนโดยในการเปิดขึ้นทะเบียนครั้งนี้นะคะมีระยะเวลาต่อเนื่องไป30วันน่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดจันทบุรีก็มีเช่นกันนะคะการขึ้นทะเบียนแรงต่างด้าวเกิดขึ้นที่อาคารชั้นล่างของมณฑปบริเวณพุทธมณฑลตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคุณสามารถลอยฟ้าก็เป็นประธานในที่พิธีเปิดโดยจะมีการพิจารณาเรื่องการออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้กับคนต่างด้าวที่เป็นสัญชาติ3สัญชาติด้วยกันคือเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาทั้งนี้นะคะที่จันทบุรีนายจ้างพาแรงงานมาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 13,000 คนอีกที่หนึ่งลงใต้กันบ้างนะคะที่ปัตตานีเช่นกันค่ะก็มีการเปิด One Stop Service เหมือนกันให้การจดทะเบียนแรงงาน3สัญชาติเหมือนกันคือเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอเมืองปัตตานีวันนี้เป็นไปวันแรกก็คึกคักทีเดียวนะคะมีผู้ประกอบการจากสถานประกอบการในพื้นที่พาลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนจำนวนมากก็คิดว่าแรงงานต่างด้าวตอนนี้ของที่ปัตตานีต้องไปตรวจสัญชาติภายใน60วันที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราวนะคะและหลังจากนั้นก็นำพาสปอร์ตไปขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา1ปีในวันที่ปัตตานีมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนจำนวน400คนค่ะดูเรื่องของบรรดานักโทษมากนะครับในเรือนจำเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นแดนต้องห้ามแล้วก็สิ่งของหลายอย่างเนี่ยห้ามออกเข้าไปแต่ว่าทุกครั้งมีปัญหาตรวจทีไรเจอตลอดเจออะไรบ้างโทรศัพท์มือถือยาเสพติดบัตรเติมเงินเหล่านี้บางทีเจอแม้กระทั่งเรียกอะไรแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์คือเอาเข้าไปทำอะไรอ่ะซึ่งเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่ถามว่ามีแล้วทำไมมีแล้วคือเขาไม่ให้ใช้สื่อสารกับคนภายนอกของนอกห้ามนำเข้าของในก็น่าห้ามมันออกใช่ก็เลยมีวิธีการที่จะหาว่าทำยังไงถึงจะเอาของเนี่ยเข้าไปข้างในได้หลายอย่างก็ยัดไปพร้อมอาหารบ้างสิ่งของที่เอาไปให้นักโทษบ้างล่าสุดนี้ก็คือโดรนใครที่เคยดูภาพยนตร์โดรนนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่อากาศยานไร้คนขับทางสหรัฐก็ใช้อยู่ที่อัฟกันแต่อันนั้นรุ่นไฮเทคหน่อยบ้านเราก็ใช้แบบเครื่องบังคับคล้ายๆเครื่องบินบังคับเนาะนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอตรงคุกเขาบินหรือว่าเรือนจำเขาบินที่ราชบุรีนะครับพบโดรนเนี่ยมันตกอยู่ข้างๆกำแพงเรือนจำแล้วก็ไปเจอห่ออุปกรณ์ในนั้นมีทั้งซิมโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์มือถือคาดว่าน่าจะส่งไปให้นักโทษข้างในเนี่ยแหละครับนายดนัยทรัพย์สินผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้เกี่ยวข้องเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีนำโดรนเนี่ยครับโดรนที่ว่านี้เครื่องบินบังคับปีกหมุนพร้อมกับห่อพัสดุที่ติดอยู่กับตัวเครื่องส่งให้ทางรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีตรวจสอบนะครับภายในห่อพัสดุแกะดูแล้ว มันก็มีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องมีซิมโทรศัพท์4เครื่องมีบลูทูธด้วย2อันนะครับแผงวงจรไฟฟ้า1แผงมีสายชาร์จ1อันมีหูฟังมีครบเซตเลยนะครับคาดว่าจะเตรียมส่งเข้าเรือนจำให้นักโทษผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางเขาบินบอกเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังไปตรวจตรงบริเวณชายป่าด้านหลังเรือนจำไปพบโดยบังเอิญครับว่าเจ้าเนี่ย มันไปติดแงกอยู่กับกิ่งไม้มีกล้องติดอยู่ที่ใต้ตัวโดรนด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูการเชื่อมสัญญาณแล้วเนี่ยบังคับโดยโทรศัพท์ก็ตำรวจบอกเดี๋ยวกำลังจะออกตามหาว่ากลุ่มไหนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้โดรนเพื่อส่งของเข้าไปในเรือนจำบ้างจะได้หาผู้ที่กระทำความผิดต่อไปครับเขาก็สรรหาวิธีหลายๆอย่างนะคะในการที่จะลักลอบนำสิ่งต่างๆเข้าไปในเรือนจำก่อนหน้านี้ก็มีการชำแหละปลาทูโชว์กันแล้วถูกต้องนั้นก็ควักไส้ควักพุงออกมาแล้วก็ยัดยาเข้าไป อันนี้ไปถึงโดนแล้วแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเกิดเข้มงวดยากนะคะล่าสุดขนาดโดรนนี่ยังโดนจับได้นะคะไปติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้กันบ้างนะคะที่นราธิวาสค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้บุกจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาวางระเบิด4จุดในระแงะนะคะในขณะที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดอีกจุดนึงดักสังหารเจ้าหน้าที่ทหารพรานจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่แต่โชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะพันตำรวจเอกภักดีปรีชาชนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาส
พร้อมกับชุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดดักสังหารเจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินชุดลาดตระเวนเส้นทางสังกัดเฉพาะกิจนราธิวาส31บริเวณริมถนนสายตากใบนราธิวาสบ้านโคกมะเฟืองตำบลสลามใหม่อำเภอตากใบเคราะห์ดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบเนินดินริมถนนเนี่ยมีหลุมลึกประมาณ1ฟุตกว้าง2ฟุตพร้อมกับมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่บรรจุอยู่ในกล่องเหล็กหนัก10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือกระจายเกลื่อนอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานค่ะสำหรับความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจำนวน4จุดเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดพันตำรวจเอกจิรเดชพระสว่างผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะก็ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่45ใช้กฎอัยการศึกบุกตรวจค้นหมู่บ้านโต๊ะเปาโต๊ะเปาะค่ะหมู่10ตำบลตันหยงมัดหลังสืบทราบผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันก่อเหตุได้ซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนึงที่ไม่มีเลขที่และเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายก็คือนายอับดุลรอฮีมมูแยอายุ21ปีและอีกคนหนึ่งคือนายอับดุลละอาแวกุจิอายุ19ปีโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าร่วมกันวางแผนและก่อเหตุจริงเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายให้เจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่45ทำการสอบสวนและขยายผลถึงเครือข่ายกลุ่มคนร้ายที่เหลือเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะมีรายงานเข้ามานะครับว่าพลเอกประยุทธ์ได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วนะครับน่าจะได้มีการแถลงในลำดับถัดไปด้วยนะครับส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมจัดงานจัดมหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ของกระทรวงพาณิชย์ครับตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไป RSU Wisdom TV จะเปลี่ยนความถี่เป็น 3,480 MHz Symbolate 30,000 FEC 5/6 เริ่มใช้ความถี่นี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2557พบกับข่าวสาระและความบันเทิงที่หลากหลายทางช่อง RSU Wisdom TVติดสถานการณ์วิเคราะห์ข่าวสารอย่างเที่ยงตรงทันทุกเรื่องราวนำเสนอข่าวสารรอบด้านรายงานข่าวสารรวดเร็วฉับไวพร้อมไขข้อข้องใจในทุกประเด็นรวบรวมทุกข่าวสารพร้อมส่งผ่านทุกองค์ความรู้ก่อติดทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวสารจากทุกมุมโลกอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจพร้อมเกาะติดการลงทุนรายงานทุกสภาพอากาศทั่วทุกภูมิภาคนำเสนอข่าวสารความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์อัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศไม่ตกเทรนด์กีฬาเพราะเราจะพาคุณเกาะติดทุกสนามเปิดครั้งประดาพัฒนาความคิดพาคุณเกาะติดทุกเวทีสัมมนาว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันด้วยวิกฤตเศรษฐกิจหลายๆครั้งทำให้เราพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ในเวลามันล้มเนี่ยมันล้มเป็นโดมิโนมันพังทั้งประเทศพร้อมกัน
ับมาช่วงนี้ติดตามข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับในช่วงครึ่งปีหลังถึงแม้ว่าหลายสำนักจะบอกว่าโอ้ยอนาคตสดใสแนวโน้มดีสัญญาณดีต่างๆแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่หยุดที่จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเพราะว่าความเชื่อมั่นอย่างเดียวไม่ช่วยต้องให้มีการใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นนะฮะเงินต้องสะพัดทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเตรียมจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนนำสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายโดยตรงถึงมือผู้บริโภคในช่วงปลายเดือนนี้นะครับพร้อมกับจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าอีก7ครั้งทั่วประเทศนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากระทรวงเตรียมจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายคสช.ใช้ชื่องานว่ามหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุขสู่ประชาชนจะจัดงานตรงนี้5ครั้งนะครับแล้วก็มีงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนคืนความสุขสู่ประชาชน3ครั้งรวมทั้งหมด8ครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมคาดว่าการจัดงานทั้ง8ครั้งจะมีเงินสะพัดรวม 1,600 ถึง 2,000 ล้านบาทหรือว่าตั้งเป้าการจัดงานแต่ละครั้งน่าจะมีเงินสะพัดร่วมๆ200ล้านบาทจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้งานแรกนะครับก็คือการจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนคืนความสุขสู่ประชาชนระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง4สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีงานนี้มีอะไรบ้างเยอะเลยครับจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศเป็นพันรายการเชิญผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าผู้ส่งออกห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อในประเทศกับต่างประเทศขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับสินค้าให้มีช่องทางการตลาดในระดับสากลมากขึ้นตั้งเป้าสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางกว่า200ล้านบาทนั่นคืองานแรกนะครับที่ใกล้แล้วส่วนอีก7ครั้งที่เหลือจะใช้ชื่อการจัดงานว่ามหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุขให้ประชาชนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจัดในกรุงเทพหรือปริมณฑล1ครั้งภูมิภาคอีก4ครั้งจัดตามจังหวัดใหญ่ๆครับก็คือที่เชียงใหม่อุดรธานีอยุธยาแล้วก็นครศรีธรรมราชส่วนมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนคืนความสุขประชาชนจะจัด2ครั้งที่ชลบุรีกับจังหวัดตรังช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมครับอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของเกษตรเนี่ยแหละค่ะโดยล่าสุดนะคะธกส.เขาก็ได้ระดมพลคนเกษตรอินทรีย์ร่วมการประกาศปฏิญญาในการลดต้นทุนบริหารจัดการการผลิตให้สมดุลมีความมั่นคงโดยน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละนำมาใช้นะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรรวมไปถึงเตรียมออกกรีนเครดิตด้วยนะคะในการให้เครดิตสินเชื่อดวงเงินดอกเบี้ยต่ำอัตราดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรที่ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนายลักษ์วัจนานนท์วัจนานวัฒน์ขออภัยค่ะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมด้วยมูลนิธิอาจารย์จำเนียรสารนาคผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านโรงเรียนชาวนาศูนย์การเรียนรู้ภาคีเครือข่ายชมรมมูลนิธิตลอดจนสมาคมด้านเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านตรวจสอบคุณภาพด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนี้นะคะร่วมการประกาศปฏิญญาบางเขนว่าด้วยความร่วมมือของเครือข่ายด้านการเกษตรในการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์การบริหารจัดการการผลิตการรวบรวมการตลาดให้มีความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วก็ร่วมกันแสวงหาช่องทางตลาดใหม่ๆด้วยนะคะเช่นการขายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางตลาดเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจเป็นต้นผู้จัดการธกส.ยังบอกด้วยค่ะว่าเตรียมจัดทำโครงการสินเชื่อกรีนเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขผ่อนปรนว่าสินเชื่อปกติให้แก่เกษตรกรรายบุคคลชุมชนรวมไปถึงสถาบันที่ร่วมการผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์มีระยะเวลาชำระหนี้ตามการปลูกพืชตามประเภทสินค้าเกษตรโดยเตรียมเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาต้นเดือนสิงหาคมนี้สำหรับการจัดทำปฏิญญาครั้งนี้นะคะธกส.เนี่ยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย120ชุมชนในปี2558พร้อมกับคัดเลือกชุมชนดีเด่น60ชุมชนเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและยกระดับการจัดการโรงเรียนชาวนาที่ธกส.ให้การสนับสนุน150โรงเรียนทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพไว้ใช้เองแล้วก็มีไว้เหลือขายด้วยนะคะ
ระหว่างชุมชนด้วยกันก็จะมีการนำไปขายเช่นโรงเรียนชาวนาในพื้นที่จังหวัดยะโสธรก็มีการจัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ9โรงเพื่อใช้เองภายในโรงเรียนและยังเหลือขายให้กับชุมชนอีก84ชุมชนโดยมีสมาชิกที่ร่วมโครงการทั้งหมด232รายพื้นที่เพาะปลูก 2,000 กว่าไร่และเริ่มตั้งเป้าเพิ่มสมาชิกเป็น600รายพื้นที่600ไร่ใน2ปีข้างหน้าค่ะมาดูดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางขนาดย่อมกันบ้างนะครับในช่วงก่อนหน้านี้สำรวจแล้วเนี่ย SME ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะกังวลว่าความไม่ชัดเจนทางการเมืองแต่ว่าพอมีคสช.เข้ามาปุ๊บสัญญาณความเชื่อมั่นก็ดีขึ้นนะครับจากการสำรวจล่าสุดนะครับเพราะว่าแนวโน้มน่าจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการ SME ค่อนข้างที่จะคลายความกังวลเรื่องของปัจจัยการเมืองขณะเดียวกันนโยบายคสช.ที่จะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำให้ผู้ประกอบการ SME เชื่อมั่นมากขึ้นด้วยครับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME ไตรมาส2ของปีนี้นะครับจากการสำรวจกว่า 1,000 กิจการเพราะว่าดัชนีอยู่ที่ 36.6 ตรงตัวจากไตรมาสก่อนส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 55.7 เพิ่มจากไตรมาสก่อนเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่เดือนตุลาคม2556เป็นต้นมาก็สะท้อนถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในอนาคตโดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านรายได้ของธุรกิจในอีก3เดือนข้างหน้านะครับปรับเพิ่มอย่างชัดเจนนายเบญจรงค์สุวรรณคีรีผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB บอกว่าหลังจากที่คสช.เข้ามายึดอำนาจการปกครองเมื่อ22พฤษภาคม2557ทำให้ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นดัชนีไปอยู่ที่ 37.6 นะครับเพิ่มจากระดับ 32.8 ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดของปีนี้ขณะดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ3เดือนข้างหน้าพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 62.2 ในเดือนมิถุนายนก็ถือว่าเป็นความเชื่อมั่นที่สูงสุดในรอบ9เดือนนะครับแล้วก็เป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มสำรวจทางทหารไทยยังไม่ปรับประมาณการ GDP ปีนี้นะครับยังคงอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ2เพราะครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัวแต่หลังการเข้ายึดอำนาจคสช.ก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นการเมืองก็สงบเรียบร้อยส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังที่จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.2 แล้วก็มอง GDP ทั้งปีนะครับน่าจะเติบโตในกรอบร้อยละ 2.5 ถ้าหากว่าการลงทุนของภาครัฐและเอกชนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทหารไทยประเมินเรื่องของค่าเงินด้วยนะครับเงินบาทปีนี้อยู่ในกรอบ 32.32 บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าตอนนี้จะมีฟันโฟลว์มีกระแสเงินสดจากต่างชาติไหลเข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ก็มองว่าการที่เงินไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยมาจากการที่ต่างชาติต้องการหาช่องทางการลงทุนระยะสั้นแล้วก็ให้ได้รับผลตอบแทนในระดับสูงเพื่อรอความชัดเจนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fedแนวโน้มค่าเงินบาทปีนี้จะยังไม่แข็งค่าขึ้นจนกว่าจะมีความชัดเจนจากเฟดเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช่วงครึ่งแรกของปี2558สำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้นะครับคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ2แต่ในปี2558หากเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นอย่างมีศักยภาพประกอบกับความชัดเจนเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก็คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะปรับอยู่ที่ประมาณร้อยละ0.5 ถึงร้อยละ 0.75 ครับพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศคืบหน้ากรณีตามหาเจ้าของเรือเซวอลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุเรือเฟอร์รี่เซวอลล่มจนเป็นเหตุให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะสักครู่เดียวค่ะดัง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 